เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท23ทรงเป็นประธานงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีวาระครบ40ปีในปี2557ทั้งยังเป็นการรวมพลังศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาแบบอมรวมโอกาสนี้ทรงบรรยายเรื่องอดีตเพื่ออนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศพระราชทานแก่ศิษย์เก่าคณาจารย์และนักศึกษาโดยทรงยกตัวอย่างการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และมีความเท่าเทียมกันตลอดจนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านทั้งด้านการศึกษาเกษตรกรรมชนรับประทานเป็นต้นอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่อาจจะมีการคาดเดาได้ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้คำนึงถึงประเด็นยกโลกยุคใหม่เรื่องโลกาภิวัตน์ซึ่งคือเราพูดกันเรื่องเข้าสู่อาเซียนไปคุยกับผู้ใหญ่ที่สิงคโปร์เขาเฉยๆเขาบอกว่าของเขาเลยจากเรื่องของอาเซียนไปถึงโลกาภิวัตน์นะเอามาก็โอเคดีนอกจากนั้นกันรู้ภาษาต่างเราต้องรู้ให้ทั้งครูทั้งนักเรียนต้องรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นถึงจะได้เข้าพูดจาสนทนากับใครได้แล้วต้องให้ความคิดให้เด็กเป็นสมาชิกชุมชนนานาชาติที่ดีขยันขันแข็งรู้ว่าควรจะทำมาหากินให้ได้ภายในทุกสถานการณ์ไม่รังเกียจงานและที่สำคัญคือทุกคนควรจะเอื้อเฟื้อต่อกันไม่ใช่ว่าหวงวิชาหวงความรู้ไม่สนใจคนอื่นต้องสนใจซึ่งกันและกัน